ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:15 นองค์การเภสัชกรรมจำหน่ายชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยราคา35 บาทต่อชุดสอดคล้องนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเริ่มจำหน่ายวันที่14 มกราคมนี้15:23 นอนุทินปัดตอบปม2 พรรคใหญ่ใช้นโยบายรัฐหาเสียงด้านศักดิ์สยามเปรยรักกันไว้เถิด15:30 นประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำรัฐบาลห่วงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรช่วยเหลือเต็มที่เตรียมมาตรการที่จะเพิ่มแม่สุกรให้กับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์15:46 หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 37.8เชื่อรัฐบาลคุมโควิดได้เศรษฐกิจไม่สุดล่าสุด15:58 เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจังหวัดราชบุรีเล็งหยุดเลี้ยงหลังกังวลโรคระบาดห่วงไม่คุ้มทุนทำหนี้พุ่งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup